้หน้าที่ฝ่ายเสียงขอคนรุ่นนิดเนื่องจากว่าอาตมาได้ใช้เสียงมากเสียงไม่ดังเหมือนคนทั่วไปจะอาภัพเสียงแต่นี้หมอก็เริ่มห้ามมา2ปีแล้วในการใช้เสียงมากร้อนลมไม่ค่อยดีก่อนอื่นใดนั้นอยากจะให้ลูกหลานทั้งหลายได้ทำความสบายสบายนั่งในอิริยาบถที่ถนัดนั่งแบบฟรีสไตล์เลยก็ได้ถ้าเป็นฝ่ายชายจะนั่งคัสมาธิหรือผู้ภาษาบ้านเราว่านั่งขัดตมาไม่บาปนะเพราะว่าการนั่งชนิดนี้เป็นท่านั่งของชาวอินเดียซึ่งเป็นท่านั่งของชาวเอเชียผู้หนักในทางจิตฝึกฝนทางจิตหลวงอานี่เคยไปประเทศอินเดียมา 5-6 ครั้งพม่าบางศรีลังกาบ้างจะเห็นประชาชนแถบนั้นจะว่าไปแล้วเขานั่งขัดสมาธิกันผู้หญิงผู้ชายเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมืองไทยเรานั้นได้ฝึกฝนโดยเฉพาะฝ่ายหญิงจะต้องนั่งพับเพียบถ้าใครไปนั่งขัดสมาธิขึ้นรู้สึกว่าจะเป็นลักษณะไม่ค่อยยอมรับในสังคมแต่ความเป็นจริงนั้นไม่บาปนะสักขัดสมาธินั้นมาจากคำว่าขัดสมาธิแต่ลักษณะของอินเดียของพม่าออกเสียงตัวสอเป็นตัวตอสมาธิเขาเรียกตักมาธิสมาธิยิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกหลานทั้งหลายได้รับประทานอาหารมาใหม่ๆก็จะเกิดอาการอันหนึ่งคือพูดภาษาพระท่านเรียกว่ามัทธพัตตังเมาอาหารเมาแล้วก็อยากนอนง่วงร่างกายจะต้องทำงานหนักคือใช้พลังงานในการเผาผลาญในการย่อยอาหารเพราะนั้นในช่วงนี้จะง่วงนอนยิ่งมาฟังเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องศีลเรื่องธรรมด้วยไม่เหมือนดูหนังดูละครมันก็จะเกิดโทมนมยราบสะกดมาตั้งแต่ใต้บาดาลหาวงาบงาบวันลุ่มจะมากไปได้ทราบว่าลูกหลานทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจกันมาประพฤติปฏิบัติธรรมโดยการนำของคณะครูบาอาจารย์ของการอบรมพัฒนาจิตคำนี้เป็นคำใหม่พัฒนาคำหนึ่งและจิตคำหนึ่งเรื่องที่จะนำมากล่าวมารอบต่อไปก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องเก่าคือเรื่องพัฒนาจิต mental developmentmy development ก่อนอื่นใดนั้นอยากจะให้ลูกหลานทั้งหลายนี้ได้วางใจเป็นกลางๆฟังแบบฟรีสไตล์โดยยังไม่ต้องชื่อเลยก็ได้รับรองว่าไม่บาปนั่นเป็นวิธีการของพุทธศาสนานันคอมพันสกี้คือไม่มีการบังคับในการฟังนี้เรายังไม่ต้องเชื่อก็ได้เพราะมันจะกลายเป็นการเชื่องมงายในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าปฏิเสธไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อเลยก็กลายเป็นไม่เชื่อแบบงมงายอีกเหมือนกันงมงายทั้งสองข้างทั้งบวกทั้งลบเลยเพราะนั้นมีอันเดียวคือวางท่าทีลงตรงกลางๆว่าตอนนี้เราจะเป็นผู้ฟังยังไม่ดำเชื่อเลยก็ได้โยอิทัมัชฌังปวิจยคันหติสเวนโรเสธมุเปติฐานังบุคคลใดเลือกถือเอาส่วนที่เป็นกลางๆไว้ได้นรชนนั้นย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐความดีความเป็นว่าตอนแรกๆเนี่ยเรามาทำ preparation คือเคลียร์พื้นที่ในการฟังในการพูดกันหน่อยลูกหลานทั้งหลายเป็นผู้มีบุญนะอย่าลืมว่าตนเองมีบุญแต่ส่วนมากเรามักจะลืมถ้าไม่ลืมบ้างก็หลงลืมตัวหรือว่าหลงตนบางทีตนเองดีๆนี่ลืมว่าตนเองมีอะไรดีๆบางทีก็หลงว่าตนเองมีอะไรดีสะรื่นลอยเพราะนั้นสิ่งที่หลวงอาบอกว่าลูกหลานมีบุญนั้นนะลูกหลานได้รับการศึกษามาดีมีพื้นฐานขั้นวิทยาลัยขั้นคอนเนคหลวงอานี่อาภัพในด้านนี้อาภัพมากเกิดมาเป็นลูกชาวไร่ชาวนาตามบ้านนอกสมัยก่อนเขาไม่มีป.5 ป.6 เขามีแต่ป.4 และเราหัวไม่ดีเกิดอยู่ในบ้านนอกนี่เ
ไข้มาลาเรียมันรุนแรงคนรุ่นเดียวกับหลวงอาในบ้านเดียวกันเนี่ยตายหมดไปโรงเรียนบ้านอื่นไปคนเดียวไม่มีเพื่อนพอเขาตายหมดตายเพราะไข้มาลาเรียสมัยนั้นการแพทย์ยังไม่เจริญแล้วก็ถือผีถือสางกันไข้หนักสั่นแงะขึ้นก็หาน้ำมนต์มาลดพอดีตายซ้ำเริ่มเกิดการคอนฟลิกต์ขึ้นมาเฮ้ยหลวงอานี่คงจะเลือดตายไข้แล้วไข้อีกไม่ตายก็ได้ไปโรงเรียนไม่มีเพื่อนสมองนี่ไม่ดีได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักหนึ่งเป็นไข้มาลาเรียเป็นหลายหนสลบแล้วสลบอีกสองตกจากที่สูงสุดที่ต่ำขาข้างนี้หักตกเถียงนาพอพระสาวันเข้ามาเล่นก็หมักกองฟักทองมาเออมันพากิ่งตกตะลางจากเห็นคงจะเข้าใจนะเสียงในฟิล์ม Soundtrack System อีสานแท้ 100% แต่เช่นนี้ขาหักขาข้างขวาหักตอนเด็กๆนี่กระทบกระเทือนเช่นนี้สมองก็กระทบกระเทือนด้วยเรียนหนังสือไม่เอาไหนเลยพ่อได้ไปขอออกตั้งแต่ป.3พอดีครูดีนะครูสมัยก่อนไม่มีอาจารย์มีแต่ครูไม่เหมือนสมัยนี้นะบอกลูกหลานทั้งหลายไปเรียกครูคนใดว่าครูเนี่ยครูไม่ค่อยจะพอใจถ้าเรียกอาจารย์ยังชั่วหน่อยสมัยก่อนไม่มีอาจารย์มีแต่ครูเพราะคำว่าครูนี่หนักหน่วงรับผิดชอบอย่างหนักหน่วงมีบุญคุณอย่างหนักหน่วงต่อลูกศิษย์ลูกหาส่วนอาจารย์นั้นเบาในทางพุทธศาสนาให้ความหมายของอาจารย์เบาอาจารย์นั้นแปลว่าผู้ฝึกมารยาผู้ฝึกการกระทำอย่างเช่นเย็นๆมาเนี่ยนะอย่างอาจารย์ผู้ชายนั่งจับกลุ่มกันกระชูแก้วสดชื่นบานเมื่อดอกไม้บานยามเช้าเมื่อดอกคัดเข้าบานเย็นกระลึกกึกๆเนี่ยนี่ก็อาจารย์ได้อาจารย์ได้คืออาจารย์สอนวิชากินเหล้าอาจารย์สอน eat and drink be merry tomorrow we may die มันจะไปตรงนั้นเพราะเหตุนั้นอาจารย์ไม่มีคนค่าน้อยท่านในทางพุทธศาสนาจะเรียกครูหลวงอาสมัยนั้นมีครูอยู่2คนทั้งโรงเรียนพ่อไปขอออกจากโรงเรียนว่าให้มันออกซะมันปึ๊กเข้าใจคำว่าปึ๊กบ่คือหัวสมองนี่ไม่ดีเรียนอะไรก็ไม่เคยได้มันปึ๊กเสียเวลาให้มันไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปเลี้ยงน้องช่วยพ่อช่วยแม่พอดีครูท่านดีท่านมองการไกลเดี๋ยวท่านเบิร์สไอวิวพอสมควรมองแบบเทวทัศน์ของชีวิตเลยท่านบอกว่าลุงเอ๋ออย่าให้มันออกเลยสงสารมันอ่านหนังสือไม่ออกต่อไปมันไปเมืองไทยสมัยก่อนถ้าไปกรุงเทพไปภาคกลางเรียกไปเมืองไทยเขียนจดหมายมาบ้านก็ไม่เป็นอ่านจดหมายทางบ้านไม่ออกก็เข้าใจว่าเมื่อ40ปีก่อนนั้นสามัญสำนึกเอ็ดเซนจริงๆของชาวอีสานที่เป็นคอมมอนเซนส์จริงๆยังรู้สึกว่าตนเองเป็นลาวนะยังไม่เข้าใจว่าตนเองเป็นประเทศไทยแต่เรียกกันเป็นไทยเพราะความจริงไทยกับลาวนี่แยกกันไม่ได้ฝรั่งเคยมาถามหลวงอาว่า What is Thai and what is Lao หลวงอาเคยตอบว่า Lao is Thai ไทยคือลาวจับหวังเอ้าประเด็นลาวคืออย่างไรลาวคือไทยเพราะความหมายมันบอกกันในตัวลาวมีคำตรงข้ามไปอีกคำหนึ่งว่าแหลงไทยมีคำตรงข้ามคำหนึ่งคือท่าถ้าเป็นไทยก็คือไม่เป็นท่าไม่เป็นค่อยเป็นข้าถ้าเป็นลาวก็ไม่เป็นแหล่งผู้ใดไอ้แหล่งกับท่านั้นคำเดียวกันขอเป็นแหล่งพ่ายท้องแดงต้องกดจนแน่แสดงว่าไซคิกเซเลนเดอร์สะจบยอมทางจิตแล้วก็ขอพ่ายท้องนั้นก่อนไอ้ลาวเนี่ยก็แปลว่าไทยคือมีอิสระในตัวหรือจะย้อนลึกลงไปอีกภาษาแต่ก่อนนู่น2484ย้อนคืนไปนู่นประเทศไทยยังมีชื่อว่าสยามสยามนั้นเป็นภาษาสันสกฤตมาจากคำว่าสยามตรงกับภาษาบาลีว่าสัจจังแปลว่ามีอำนาจในตัวทีนี้มาออกเสียงเป็นไทยของเราว่าสยามประเทศสยามเขาร้องเพลงชาติว่าประเทศสยามนามบะเทืองว่าเมืองทองเมื่อก่อนนะทีนี้มาเปลี่ยนการร้องเพลงชาติใหม่ในช่วงนั้นคนอีสานบ้านเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นลาวมาตลอดเพราะนั้นผู้ใดลงไปทางภาคกลางไปไทย
ไล่ควายไปค้าจูงม้าไปขายไปขายควายไทยเพราะนั้นครูบอกว่ามันไปเมืองไทยเขียนจดหมายมาบ้านไม่ถูกอ่านจดหมายไม่ได้ให้มันเรียนเถอะลุงหลวงอาก็เลยได้ทูซีได้เรียนสอบข้อสี่แล้วมันไม่รู้ว่ามันได้หรือไม่ได้ออกเลยออกเพื่อสอบหลังเธอคู่บอกว่าบ่ได้ที่จะไปได้ออกไม่กลับไปโรงเรียนอีกตั้งแต่เกิดมานี้ไม่เคยพบใบประกาศนียบัตรก็เลยบอกได้ว่าจบชั้นป.4นี่ไม่รู้จบจริงหรือเปล่าไม่มีใบประกาศนะนี่ความเป็นมาเพียงแค่นี้ที่นี้ลูกหลานนี้ได้เรียนชั้นสูงสูงแสดงว่ามีบุญแต่สิ่งหนึ่งที่ลูกหลานกำลังเรียน2วัน3วันมานี้เป็นอีกอันหนึ่งขออภัยขอพูดภาษาพื้นบ้านเสียในฟิล์มสักนิดหนึ่งคนมาลานพูดคำหนึ่งว่าเมนซิมีข้อมูเต็มพุ่งเพียงปากสอนตนเองบ่ได้ไผสิยองจวาดีสมภารสั่งบารมีเป็นเอกศาสตร์เพศเพียงอาคมกาบ่เคิงบุญเสื้อวาสาตสินหนีสิพาโตตบตำล่างจะได้ขาเจาะบุญควงบาปติงล่างเธอไล่เสื้อถิ่มบุญคุ้นพอแม้เถิดหายจาขาดาเทียมถ้าวันนี้ลูกเรียนมากกว่าพ่อกว่าแม่มีความรู้มากทีนี้เมื่อไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมทางจิตอย่างที่เราเข้ามาเนี่ยจิตใจจะแข็งกระด้างบางทีจะเกิดการดูถูกบิดามารดาจะว่าหลายหลายเจ้าเขาเกิดจะแห้งกินมังหยุ่นคนละสันจักแห่มันกินหรือบ่กินมังหยุ่นบ่หัวจักยังเขาก็อยู่สมเถาแมวสันไดโนเสาร์เต่าล้านปีบ่อยากได้ยินเลยแต่นี้พ่อแม่กำลังขมเขินกับลูกลูกมาเรียนได้รับการศึกษาสูงๆกลับไปบ้านพูดกับพ่อแม่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้แต่ภาษาเพิ่นว่าหนูจะว่าภาษาเพิ่นบ่ต้องหาลามมาแปลแต่ไม่รู้เรื่องสิ่งที่พ่อแม่ปรารถนาให้ทำให้ประพฤติปฏิบัติไม่รู้เรื่องพ่อแม่ช้ำใจมากในเรื่องนี้พูดกับควายยังรู้เรื่องกว่าแม่มันไม่รู้ภาษาตามมันหนอกไถนาไปยู่ประสันยืนจึกเลยไอ้ถุยมันอย่างงี้ว่าว่าว่ามันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้ภาษาแต่มันรู้เรื่องแต่พ่อแม่บอกลูกอย่าไปนะลูกนะอย่าไปเด้อลูกเด้ออย่าไปหาหมู่บดีอย่าไปกินหลอกเมายาจะไปโรงเรียนจะตั้งใจเรียนเด้อพ่อแม่ทวงหนาค้างเงินหาทองให้ขูดหัวเล่าเกาหัวหนาลูกเอ้ยอันใดอันใดพ่อแม่ก็หาให้คำนี้รู้ภาษาแต่อาจจะไม่รู้เรื่องเลยกลับมาถึงโรงเรียนอาจจะเป็นไปเป็นไปแล้วบาดนี้ลืมเบิดความพ่อแม่เงินทองเบิดเบิดเงินเบิดทองจนหัวใจคือทอดเขียนจดหมายไปบอกดีว่ายังกราบเท้าบาสเบียกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพบูชาอย่างสูงของลูกบาสเบียมันลงท้ายกับขอเงินมันไม่ยังรอแต่พอไปถึงบ้านจริงๆเคยกราบเท้าจริงๆบ้างไหมเมื่อยบอกกราบจะเสือกันบอกกับผู้อื่นบาปนี่เมื่อมาบ้านบอกว่ากราบเท้าจะเถื่อเพราะการศึกษาผู้จากระโชกพ่อข้าบางทีแม่หันหน้าเข้าฝาร้องไห้พญากรรมพญาแม่เหนื่อยว่าเอาผู้ข่าไปเถื่อเดี๋ยวตายจะเป็นลูกเขาก้มเหงเต็กๆระวังเตรียมตัวตกนรกให้ดีๆนรกลุงนี้พิเศษมากไม่ได้อยู่ในจักรวาล นรกทั้งหมดนี่นะ3-400กว่าหลุมนี่นะมีนรกพิเศษหลุมหนึ่งชื่อว่าโลกันตะมหานรกอยู่ระหว่างจักรวาลทั้ง3ชื่อว่าโลกับอันตระอยู่ระหว่างจักรวาลไว้คอยเก็บลูกเต้าที่ทรมานจิตใจของพ่อแม่โลกะแปลว่าโลกอันทับแปลว่ามืดโลกันตะว่าโลกมืดจิตใจเขายังเป็นมนุษย์อยู่เขาก็มืดไม่มีกระจิตกระใจที่จะรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่พูดจาให้พ่อแม่ต้องร้องห่มร้องไห้พอตายไปก็ไปตกนรกมืดนรกลุมนี้แสงตะวันจันทาแสงพระอาทิตย์แสงจันทร์สาดส่องไม่ถึงมืดอยู่ตลอดว่ากันว่าเป็นตัวใหญ่ๆมีนิ้วเหมือนเขียวมีเล็บเหมือนเขียวเล็บมือเล็บเท้าห้อยโหนไปเหมือนทั้งข่าวคิดว่าในที่นี้คงมีแต่เราคนเดียวหิวก็หิวพอไปเจออีกตัวหนึ่งก็ห้อยโหนมาเหมือนกันพอไปสะกิดกันเข้าก็กุ้มกินกันเพราะความหิวตกลงไปก็ลงไปในน้ำกรดที่เย็นยะเยือกเปื่อยยุ่ยเนื้อแต่กระดูกตะเกียกตะกายขึ้นมาใหม่นรกลุ่มนี้จึงชื่อว่าโลกันตะคือมืดตลอดพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเกิดมาตรัสรู้จึงจะเห็นแสงสว่างชั่วฟ้าแรก
ชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะเพราะว่าเราพูดตรงนี้เป็นผู้พูดกับผู้ฟังอย่างไม่ต้องเชื่อเล่าให้ฟังแต่ที่แน่ๆคือถ้าไม่รู้จักบุญคุณของบิดามารดาเลยสักน้อยหนึ่งนั้นมืดจริงๆเพราะฉะนั้นเวลากลับไปบ้านเราอาจจะไม่กราบเท้าเหมือนในจดหมายแต่เวลาพูดกับคนอื่นอาจจะดีอย่าเยิ้มยอดรับทูลหัวของฉันเหนือมาตั้งไว้ทั้งหัวพวกข้อหักตายบ่อยพวกว่าไงดังเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสมภารสางบาลมีเป็นเอกศาสตร์เพศเพียงอาคมกาบอกเคิงบุญสมภารสร้างบาลมีสิ่งที่ลูกหลานมาสามวันนี้กำลังมาสร้างสรรบาลมีอะไรคือบาลมีบางคนอยู่บ้านนอกอาจจะเข้าใจว่าฟ้าปิดหายปลาคนโบราณว่าฟ้าละมีมันเนี่ยอัดหายประเดี๋ยวคำว่าบาลมีเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาฝรั่งว่า perfectionคือการกระทำให้มันเต็มขึ้นมาทำคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มพวงแห่งอริยยยธรรมสามวันนี้ได้กระทำแต่สิ่งที่เรียกว่าดีงามมันจะเพิ่มเข้าไปในจิตในใจอย่างนี้เรียกว่าสมภารสร้างบารมีเป็นเอกศาสตร์เพศเพียงอาคมกาบเครื่องบุญศาสตร์ละเททัศนั้นเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าความรู้ตรงกับภาษาบาลีว่าเวทัศศาสตร์เพศก็คือศาสตร์เวทังความรู้อันคมกล้าชัดเจนนั้นยังไม่ดีเท่าคุณงามความดีที่อบรมทางจิตอาจจะไม่ได้หนังสือสักตัวเลยถ้าอบรมอย่างนี้จะดีงามตอนแรกๆในลูกหลานจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ครูบาอาจารย์ทรมานเราเหลือเกินอยู่ดีๆเอาเรามานั่งอบรมมาทรมานทรกรรมเดินลำบากนั่งลำบากยืนลำบากจะรู้สึกว่าอึดอัดบีบคั้นเกิดอาการเทนชั่นในความรู้สึกตึงเครียดขอให้ลูกหลานปรับใจใหม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ทรมานเรานะทรมานกิเลสเราเรียกว่า defilement torture ทรมานกิเลสกิเลสนี้ถูกตามใจมาตลอด3วันมาเนี่ยไม่ตามใจมันก็เลยเกิดอาการฟึดฟัดต่อสู้ขัดขืนลูกหลานทั้งหลายลองคิดดูเคยสังเกตเห็นแม่เราหรือว่าคนที่โตกว่าเราเวลาเขาตั้งท้องพอตั้งท้องขึ้นมาจะรู้สึกอยากกินของแปลกๆตั้งแต่ยังไม่มีท้องเนี่ยไม่อยากแต่พอมีท้องมาเนี่ยอยากกินของแปลกๆยับใจจะขาดร้อนๆจนไปหากินถ้าไปขอกินไม่ได้ก็จะโกรธอาการอยากเช่นนั้นไม่ใช่แม่อยากวิญญาณของลูกน้อยในท้องมันแสดงออกมาผ่านทั้งแม่ว่าอยากกินอย่างนี้แม่ก็ตามใจแม่ได้ตามใจกิเลสเรามาตั้งแต่ในท้องบางคนตอนเป็นสาวๆก็ธรรมดาแต่พอตั้งท้องขึ้นอยากกินของหวานอยากกินของขาวบางคนอยากจะกินสร้อยแซ่สกเล็กลาบเลือดมันยิ่งเพราะว่ากิเลสของเด็กน้อยในท้องบางคนไปแห่งกินหมองหาที่ดินมากินแซ่พระนางมัลลิกาของพระเจ้าพิมพิสารขอตั้งครรภ์ปั๊บนี่ผอมอยากกินเลือดผัวมีนะบางคนเนี่ยพอตั้งท้องปั๊บนี่เปลี่ยนน้ำหน้าผัวแต่ก่อนรักเป็นทูลหัวยอดยาจียอดดวงใจแต่พอตั้งท้องมาเห็นหน้าผัวอย่างยองจองก็จะนั่งเห็นไม่ใช่แม่จงเกลียดจงชังพ่อแต่ว่าเด็กในท้องวิญญาณน้อยๆนี่เกิดมาจะเป็นปฏิปักษ์แม่ก็ตามใจมาช่วยเกียรติในผ่านทางแม่ขันห้าเริ่มทำงานทันทีตั้งแต่อยู่ในท้องอย่างนี้ก็มีลูกของพระเจ้าพิมพิสารอาฆาตมเหสีพอตั้งครรภ์พักอยากกินเลือดพอเห็นหน้าเวลาใดในน้ำลายไหลเลยแต่ไม่กล้าบอกกินอะไรเข้าก็อาเจียนนึกอยากอย่างเดียวผัวก็พยายามถามว่าพระน้องนางเธอเกษมพระสำราญหรือบอกสบายดีแต่หางเขานานๆเขาทำไมผอมลงผอมลงกินอะไรก็อาเจียนวันหนึ่งนางบอกว่ามีบางอย่างในจิตในใจของหม่อมฉันแต่ไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดพระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่าถ้าเธอไม่บอกผัวของเธอเนี่ยเธอจะไปบอกใครในโลกนี้ยังมีอีกไหมคนอื่นที่เธอไว้ใจยิ่งกว่านี้นางนี่ก้มกราบลงขอโทษล่วงหน้าเลยถ้าพูดออกไปเนี่ยจะทำให้ขุ่นเคืองในพระราชหฤทัยพระเจ้ามีพิสารบอกว่าฉันอภัยเธอตลอดเธอพูดมาเถอะก็เลยพูดออกมาว่าปรารถนาอยากจะดื่มเลือดของเสด็จพี่เดี๋ยวนี้เ
พอพูดจบก็เอามือปิดหน้าร้องไห้เข้าไปในห้องบรรทมคือคำนี้ไม่น่าพูดแต่เมื่อพูดออกมาแล้วก็เสียใจอาจารย์พิมพิสารเข้าไปเอาดาบทองคำเอาขันทองคำเดินตามเอาไปแล้วบอกเพียงแค่นี้ถ้าเธอบอกนานแล้วก็ได้กินนานแล้วนั่นคือความรักที่มีต่อแม่และลูกอยู่ในท้องของแม่พ่อแม่ในรักเราตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นหน้าตั้งแต่อยู่ในท้องเอาดาบแทงหัวเข่าบีบเอาเลือดเอ้มขันเอายื่นให้ยาวมานานแล้วมือสั่นเลยจับได้ก็ดื่มยกเธอเดียวมัดเลยแดงใจวายถูกใจน่าหลอนเลยป่านนี้ปากแดงนี่คืออะไรนั่นคือกิเลสของลูกในน้อยที่ผ่านจากของแม่พวกเราเอาละเรื่องนี้ยกไปนี้ก่อนถ้าพูดไปมันก็ยาวเจ้าชายองค์นี้เกิดมาก็ฆ่าพ่อเพราะเกิดมาเพื่อจะฆ่าพ่อบอกแค่นี้เอาหมอดูมาทำนายหมอดูบอกว่าเด็กคนนี้เกิดมาจะทำฟีตุฆาตฆ่าพ่อพูดขาดคำถูกตบกระเด็นไปหนุ่มเพราะความรักของพ่อที่มีในลูกอยู่ในท้องยังไม่เคยเห็นหน้าคนอื่นมาดูถูกตบกระเด็นเลยหลังจากนั้นพอโตมานี่ไปคบอาจารย์ชั่วอย่างเทวทัตก็หาวิธีฆ่าพ่อแย่งพระราชบัลลังก์อันนี้เราให้ลูกหลานฟังว่าจิตใจของเรานี่ถูกตามใจมาตลอดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่พอคลอดออกมาเสียงร้องไห้ของเรานั้นเป็นเสียงสตาร์ทเครื่องของชีวิตชีวิตเริ่มต้นด้วยเสียงร้องไห้คือเสียงความทุกข์แม่ได้ยินเสียงลูกร้องไห้ครั้งแรกก็ดีใจว่าลูกเราไม่ตายถ้าเกิดมาไม่มีเสียงร้องไห้18ประหลาดเหมือนรถเครื่องไม่ติดเข็นออกมาจากหูดีๆนะแหมก็บ่หายยกตัวอย่างน้องอาเนี่ยเกิดมาแปลกประหลาดเกิดในวันวิสาขบูชาเกิดมาแล้วก็ไม่ร้องไห้เพราะอะไรออกมาทั้งถุงเลยมีถุงหุ้มคนทั้งหลายบอกว่าบ่แม่นมันตายแต่บ่คนหน่อยนะขึ้นทีเดียวซั่นก็เอามือมาจับดูก็ถูกถุงแขนสองหน่อยท้องถุงมันบอกทีนี้ก็เอาอะไรมาฉีกมาปาดพอออกจากถุงได้เท่านั้นแหละเทศเลยเทศยังไงคือร้องไห้ร้องไห้กล่อมโลกทั้งคืนร้องไห้เก่งมากที่สุดเสียงร้องไห้เป็นการแสดงธรรมเรียกว่าเทวทูตมาบอกว่าชาติปิดทุกขานะเกิดมาแล้วทุกทั้งแม่ทุกทั้งลูกเหมือนถูกหล่นไฟแม่ก็ทุกลูกก็ทุกพวกเรายังไม่เคยเป็นแม่หลวงอาเนกสังเกตอยู่ที่วัดสัตว์เยอะนกยูงเป็นฝูงๆเดินตามร่มไม้พวกสัตว์ป่าเวลามันออกลูกหลวงอาไปแอบดูไปเบิ่งกระป๋องออกลูกตอนที่ออกได้นะมือในหน่อยไปเลยคว้าขวดหูก่อนที่จะได้มาเป่งใส่ตาสวดตาโดนผมก็จะออกได้ออกก็ไม่ได้ออกทีเดียวออกตั้งหลายไข่ออกมาแล้วก็เศร้ายังแงบ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 พอคนไปใกล้วิ่งขึ้นต้นไม้เอาหัวหย่อนลงมาเป็นห่วงลูกเป็นห่วงไข่เสร็จแล้วพอเราเสือเราถอยมามันก็ลงมาเห็นพอออกลูกเสร็จก็เอามือน้อยๆเขี่ยดินถมหลังจากนั้นก็เอาคางตีโอ้อยากตีเสียมหน่อยดิจะพันมากระจกหน่อยเห็นแล้วไปคิดถึงแม่นี่นะสัตว์มันรักพวกนี้ถ้าเป็นทุกข์ทั้งแม่ทุกข์ทั้งลูกเมื่อเราออกมาเราร้องไห้แม่ก็ดีใจว่าลูกมีชีวิตแต่หลังจากดีใจแล้วแม่ก็เป็นทุกข์ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงร้องไห้ของลูกเหมือนหัวใจแม่จะแตกสลายเหมือนถูกเสียบด้วยคมหอกคมดาบถ้าแม่อยู่ไกลหน่อยได้ยินเสียงลูกร้องไห้แม่ก็วิ่งพอวิ่งก็วิ่งพอแล่นก็แล่นถ้าอุ้มลูกได้เอามาประคับประคองเอามาสั่นเอามากล่อมถ้าลูกหยุดร้องไห้แม่ดีใจนั่นคือกิเลสของลูกถูกพะเนาพะนอด้วยแม่แม่เอาใจกิเลสก็เลยอ้วนท้วนสมบูรณ์มากับพร้อมโตมาหน่อยอยู่ในเปรนอนเนี่ยเอาอะไรมาปลูกระโยงระยางตุ๊กตงตุ๊กตาให้ดูไกวเปรให้นอนสบายอยู่ในเปรถ้าหยุดไกวก็ร้องไห้จนกว่าจะหลับกิเลสถูกเอาใจพะเนาพะนอมาตั้งแต่ในท้องจนเกิดมาพอโตมาเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กทารกพอเล่นพอวิ่งเล่นได้แม่ก็ยิ่งเอาใจซื้อเสื้อผ้าซื้อตุ๊กตาทำม้าก้านกล้วยอะไรต่ออะไรให้เล่นมีความสุขเล่นขึ้นหนองนาโตมาหน่อยกิเลสก็เจริญเตกิเลเสหาปวัตตังตาพหูหิอวิสันติพหุชนังกิเลสได้พัฒนา
ฟังถูกไหมเมื่อกี้ภาษาบาลีว่าเตกิเลเสหาปวัตตังตังกิเลสกับพัฒนาเป็นคือกันนี่เรากำลังจะมาพัฒนาจิตเพื่อให้มันทันกิเลสเพราะกิเลสมันก็พัฒนามาพอโตมาหน่อยเล่นกระโปงหมอกขาวเล่นมากการช่วยตุ๊กตาบอดี้แล้วปะเล่นแล้วอื่นดีกว่านั้นพอโตมาขนาดนี้ไม่ชอบเล่นตุ๊กตาจะเล่นมอเตอร์ไซค์จะเล่นอะไรต่ออะไรไปขอแม่ข้าไม่ซื้อให้แม่ไปโรงเรียนไหนเห็นไหมพ่อแม่ซื้อให้ทั้งๆได้เป็นห่วงว่าจะขี่ไปเมาเหล่าข้อหักตายบนใดเนาะคันว่าซื้อให้มันสิบ่โรงเรียนถ้าไปซื้อมาให้เอาใจมาตลอดกิเลสก็มันควรสมบูรณ์มาต่อมาจะนอนไม่พอใจเพียงแค่นั้นมองดูซึ่งกันและกันเกิดรักกันฉันรักเธอเธอรักฉันขึ้นมาคุยกันเมื่อคืนยังแจ่มหอดบนนอนมาบันนังสมาธิข้าจะมาหามาอาบแล้วไปโอ้จะเป็นผีทั้งใดมันบีบมาขั่นมันเน็กมาเต็งมาเจ็บมาปวดกระดอกกระเดียกแต่ขาแข็งก็ได้มาเวลานั่งคุยกันนะถามจริงๆเธอยอดรักเธอรักฉันมั้ยขนาดครั้งนั้นบอกว่าอย่าว่าแต่รักเลยทูลหัวหรอกเรียกว่าบูชาถึงจะถูกเธอเป็นดวงตาเธอเป็นหัวใจของฉันผู้นาพันตัวกันตอนนี้รีแลกชั่นกันหน่อยนะเกิดการพรีเฟรชั่นเคลียร์พื้นที่ให้มันหายง่วงมันเมาอาหารคงจะสามนอนสักหน่อยคุยกันทั้งคืนนั้นไม่ใช่อะไรนั่งโกหกกันแล้วก็ยังบอกว่าพอใจที่จะให้เธอหลอกมันยังไหวได้บ้างนับเข้าไปพ่อบ้างพอมานั่งสมาธิไม่มีใครหลอกบอกหักไว้บาทเนี่ยกูจะมาถกมายากแค่โน่ปานตกนรกทั้งเป็นบาทเนี่ยอาจารย์พาฝึกว่าย่างหนอสายย่างหนอเว้ยกูจะแลนเอาดิจังไงความจริงครูบาอาจารย์ท่านต้องการให้เราดีนั่นจะฝึกให้มันเกิดอาการสโลโมชั่นขึ้นมาคือพวกเราไม่เคยสร้างสติภาษาบาลีว่าสตินะภาษาไทยว่าสร้างความระลึกได้รู้สึกตัวภาษาภาคอีสานบอกหูเมื่อสางพวกหูเมื่ออันเป็นว่าฟ้าย่างโนสายย่างโนให้มันหูเมื่ออันนี้ยางบักมือกับบ่หูเมื่อมันบ่หูเมื่อขิงได้หันยางไปเสียๆซะต้องอย่างกับบ่หูเมื่อคว่ำเพราะนั้นท่านต้องการให้เรามี mindfulness and clear comprehension ให้มีสติมีสัมปชัญญะที่จะควบคุมลงไปสู่ instinct of right คือที่เรียกว่าสัญชาตญาณเอาล่ะทีนี้เป็นอันว่าไอ้ที่เรานั่งคุยกันได้ทั้งคืนนั้นหลอกลวงกันนะก็หกกันก็คุยกันได้ถ้าพูดจริงๆจะเอาอะไรมาพูดกันเธอรักฉันไหมพวกเหลืองเธอกับเป็นทหารตัวเจ้าก็ได้แต่เหลืองเธอกับคือการ์ตูนเนี่ยไปว่าจบปั๊บเนี่ยจะบอกกันไปเมื่อนอนแต่ดีบอกได้คุณได้ตัวเก่งแห่งดีมาสั่งเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาสู่ของจริงสู่ชีวิตจริงๆพวกเราไม่เคยอยู่กับตัวเองเคยอยู่กับเพื่อนกับฝูงจิตใจของเราวิ่งว่อนอยู่ตลอดเวลาไปกับอารมณ์ซึ่งได้รับนิมนต์มานี่เฉพาะประเทศออสเตรเลียถึง6ครั้งให้ไปอะไรไปฝึกสมาธิภาวนาไปพัฒนาจิตบางทีเราใช้คำว่าจิตภาวนาภาวนานั้นเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาฝรั่งว่า developmentย้อนมาเป็นภาษาไทยก็คือพัฒนาจิตในนี้ทางเมืองฝรั่งมั่งค่าทางโลกทางตะวันตกนะเขาต้องจ้างนะมีปัญหาอันหนึ่งหลวงอาได้อ่านหนังสือพิมพ์เมื่อเร็วๆมานี้ประมาณสัก10ปีได้คือช่วงระยะ20ปี20ปีนี่บางคนว่ารู้สึกว่าลูกหลานของเรายังไม่เกิดช่วงระยะ20ปีนะ at the past 20 yearsคือผ่าน20ปีมาเนี่ยในอเมริกาหนังสือพิมพ์ลงข่าวประโคมกันชั่วทุกๆปีเมื่อเขาสรุปข่าวจะมีข่าวอันหนึ่ง
ในการสรุปข่าวรอบปีคือข่าวการเคลื่อนไหวของพุทธศาสนาในอเมริกาในโลกตะวันตกในนี้เรายกอเมริกาเป็นประเทศผู้นำทางตะวันตกเป็นศูนย์กลางทุกสิ่งทุกอย่างเราลองมาดูครอบดูและย้อนคืนมาดูเราอย่างเมื่อประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมาข่าววิทยุ VOA อยู่จังหวัดอุดรเราเนี่ยรู้สึกจะเป็นอำเภอบ้านมันดุงบ้านดุงเสียงอเมริกาว่าออสเตรเลียก็ข่าวทำนองเดียวกันว่าช่วงระยะ20ปีที่ผ่านมานี้ประชากรอเมริกาที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเมื่อ20ปีย้อนหลังเขาบอกว่า past 100 year ผ่านมาเมื่อ100ปีนั้น a few thousand only 2-3,000 คนหนึ่งแต่ช่วงระยะ20ปีนี้คนอเมริกานับถือพุทธศาสนาถึง3ล้านถึง5ล้านคน3 to 5 million peopleจาก3ล้านถึง5ล้านคนเลยเนี่ยช่วงระยะ20ปีวัดเล็กศูนย์ฝึกสมาธิภาวนาต่างๆได้เพิ่มขึ้น more than 425มากกว่า425แห่งสำนักในทางพุทธศาสนาสำหรับฝึกสมาธิภาวนาที่โดดเด่นที่สุดก็คือการพัฒนาจิตลูกหลานอาจจะรู้สึกธรรมดาธรรมดาทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ในนี้พวกฝรั่งมั่งค่าก็เข้ามาในเมืองไทยบางท่านมาบวชนะถ้าใครไปที่วัดป่าบ้านตาดเมืองอุดรแล้วก็จะเห็นพวกฝรั่งบวชถ้าไปที่เมืองอุบลที่วัดป่านานาชาติที่วัดหนองปะพงแต่ที่วัดของหลวงอาอยู่นี่ไกลห่างมากนะเป็นวัดป่าที่อดอยากเมื่อก่อนหลวงอามาอยู่คนเดียวเนี่ยฝรั่งก็ตามมาเป็นลูกศิษย์สังกะรีเมื่อ7ปีก่อนพวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินโรคเอดส์เลยเมื่อ7ปีก่อนนี้โรคเอดส์ได้ยินในวงของปัญญาชนตามมานอกไม่รู้เรื่องเลยมีวันหนึ่งหลวงอาเดินจงกรมอยู่เดินช้าๆสโลโมชั่นแบบพวกเธอเดินเนี่ยก็มีฝรั่งคนหนึ่งไม่รู้มาจากไหนใส่แว่นตาดำผมแดงๆเป้เต็มหลังมายืนจึ๊กมือค้ำเสียง Why the monk walking slowly ว่าจะเป็นยังครับจังยังซะซ่าเออก็จะแกบอกว่าทำไมพระจึงเดินช้าๆหลวงอาก็บอกว่าการเดินอย่างนี้นะเดินสโลโมชันนี่นะเพื่อจะสร้าง mindfulness and clear comprehension and clear comprehension เพื่อจะสร้างสติสัมปชัญญะการรู้ตัวทั่วพร้อมเพื่ออะไรก็ทำเพื่อจะเรียนรู้เรื่องราวของชีวิตระหว่าง sense and sense object activity ระหว่างการทำงานของประสาทและสิ่งที่มากระทบแล้วประสาททำงานอะไรฝรั่งแกก็สนใจแกบอกว่าอยากจะรู้ขอรายละเอียดหลวงอาก็ขึ้นกุฏิแกก็ตามไปหลวงอานั่งข้างล่างกับพื้นฝรั่งก็โอ้ยกึ๊บขึ้นมานั่งทั้งถนนคือเขาไม่รู้จักวัฒนธรรมเราก็ไม่ต้องถือสาเขาเราก็ค่อยพูดไปก็เลยบอกว่าถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งก็มาเห็นการนั่งของโยนี่นะในเมืองไทยเขาดูเป็นไม่งามเป็นการไม่ให้ความเคารพเรียกว่า non-appreciative action ไม่มีความรู้สึกระลึกถึงคุณค่าบุคคลไม่มีคุณมีค่าถ้าเป็นชาวไทยเขารังเกียจต้องนั่งกับพื้นป้าแป๊กหลอดมันกระไดลงทั้งไตปั๊บก่อนเขาก็ว่าง่ายทีนี้เขาก็ถามเรื่องการฝึกจิตเรื่องการศึกษาพุทธศาสนาสุดท้ายฝรั่งเขาเป็นอย่างนี้นะโลกมันเจริญทางอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมาถึงยุคหนึ่งอุตสาหกรรมมันผ่านเรียก approach industrysociety สังคมได้ผ่านอุตสาหกรรมโรงงานที่เป็น mass product คือการผลิตด้วยคนมากๆโรงงานเครื่องจักรใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เขาตกงานเห็นไหมในโทรทัศน์ฝรั่งตกงานต่อไปอีกหลวงอาจะบอกว่าพวกเธอทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่มีพื้นฐานให้ดีๆถ้าเรามัววิ่งตามฝรั่งเนี่ยเราก็จะพบภาวะปัญหายิ่งกว่านั้นฝรั่งตกงานคือเขาเลิกผลิตอุตสาหกรรมแบบ mass productแบบคนมากๆแต่เขาใช้เครื่องจักรแล้วก็ใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนเขาเรียกว่าออโตเมชันยุคนี้เขาเรียกว่ายุคอินฟอร์เมชันคอมพิวเตอร์เทเลคอมมิวนิเคชันไบโอเทคโนโลยีไบโอเทคโนโลยีเรียกว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เป็นเทคโนโลยีเพื่อชีวิตแต่พวกเราไม่ต้องนะพวกเราเก่งกว่านั้นต้องธรรมโมไบโอโลจีเรียกว่าธรรมะเพื่อชีวิตธรรมโมไบโอโลยีของเขาไบโอเทคโนโลยีเมื่อไบโอเทคโนโลยีเจริญเข้ามากๆฝรั่งตกงาน
เพราะค่าแรงงานจ้างคนหนึ่งๆแค่เลเบอร์นะกรรมกรเนี่ยวันละ 1,800 บาทเขาก็เลิกผลิตโรงงานชนิดนี้ใช้ตุ๊กตาใช้หุ่นยนต์โรบอทใช้หุ่นยนต์หุ่นยนต์นี้ก็มาแทนหมดทุกอย่างคนตกงานพวกที่ไม่มีเงินมากโรงงานที่เป็นแมสโปรดักต์เนี่ยเขาก็มองไปประเทศที่3ประเทศยากจนอย่างประเทศไทยประเทศที่กำลังพัฒนากำลังเรียกร้องทุนจากต่างชาตินั่นเป็นคุ้มทรัพย์ของนายทุนต่างชาติทุนระดับโลกที่เราได้ยินคำว่า globalization หรือว่าโลกาภิวัตน์คือการเคลื่อนทุนสู่โลกเนี่ยเขาก็ขนเครื่องมือเหล่านั้นมาตั้งที่ประเทศเหล่านี้เอาคนงานราคาถูกๆจ้างคนของเขาวัน 1,800 บาทมาจ้างพวกเราวันละ70 80วันละ100 130นี่จ้างได้หลายคนวัตถุดิบอะไรก็มีเยอะแยะค่าที่ดินที่ดินอะไรก็ถูกทีนี้พวกเราก็หลั่งไหลไปคนหนุ่มคนสาวทิ้งบ้านทิ้งพ่อทิ้งแม่พ่อแม่ก็เป็นกำพร้าอยู่ที่บ้านเราหลานก็เข้าไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมพ่อแม่นับวันเป็นกำพร้านั่งเบื่อมองคอยลูกคอยหลานตรุษจีนทีปีใหม่ทีสงกรานต์ทีกลับมาบ้านมาถึงบ้านพ่อแม่ดีใจซื้อส้มเขียวหวานมาฝาก3กิโลดีใจยังขนาดเซ็นเอาไปซื้อเงื่อขอเงินคารุณในอีเมลมาถึงเพลงเบิร์ดอีกต่อไปเมืองไทยนี่ก็จะผ่านยุคอุตสาหกรรมเขาจะใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนประมาณสัก20ปีข้างหน้าวิวัฒนาการของหุ่นยนต์ต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าเก่าประมาณ50เท่าหรือ100เท่าเดี๋ยวนี้หุ่นยนต์มีอยู่ในโลกในประมาณ1ล้านตัวสัก20ปีคงจะมีเป็น10ล้านตัวโรงงานใหญ่ๆก็ไม่ต้องใช้คนตรงนี้คนจนปูทั้งหลายไม่มีเลือดที่จะให้เขารีดแล้วต่อไปเราจะอยู่กันอย่างไรเมืองฝรั่งตกอยู่ในภาวะอันนี้แต่พ่อแม่เขามีเงินไว้มากเขาก็เลยเอาเงินพ่อแม่ที่เขาหาไว้ก่อนมาบริโภคเรียกว่า consumer society บริโภคทำยังไงที่จะกินน้อยๆอร่อยมากๆอิ่มนานๆกินน้อยๆแซ่บหลายๆอิ่มดนๆในที่สุดก็ออกมา1 free style free sex ตามอกตามใจตนเองให้มันสนุกสนานอีกประการหนึ่งอย่างนี้ไม่พอต้องไปปลุกเราอีกก็คือหายาเสพติดแคล็กโคเคนผงขาวกัญชาถูกดูลังไลใจไปจากประเทศเขาใช้เงินพ่อแม่ที่เขามีแต่พ่อแม่เขาหมดเงินเข้ามาอะไรจะเกิดขึ้นลูกหลานคงจะได้อ่านหนังสือพิมพ์คนยากคนจนลุกขึ้นเผาบ้านเผาเมืองที่ LA ที่ลอสแองเจลิสเมืองไทยในอนาคตจะเป็นอย่างนั้นคือลักษณะโคออสเซโอรีคือระบบที่ไร้ระเบียบผู้ภาษาบ้านเราเรียกว่ามิกสันยีจะเกิดขึ้นเพราะขาดการพัฒนาจิตเมื่อถึงช่วงนี้เอง20ปีที่ผ่านมาเขาผ่านอุตสาหกรรมคนหนุ่มสาวแตกกันเป็น3เสียงเสียงหนึ่งหาเสพยาเสพติดอีกเสียงหนึ่งหาบริโภคกาม consumer society ไปประเทศไหนที่จะสนุกสนานและเราเอกไปด้วยไปแพร่มาประเทศไทยวันนั้นหลวงอาได้ถามเขาก็บอกว่าเขามาเที่ยวถามว่ายังถือศาสนาอะไรพอเราถามเรื่องศาสนาเนี่ยอำนาจลึกๆซึ่งแต่ก่อนนี่ทางเมืองฝรั่งเนี่ยมีคริสต์ศาสนาเป็นเบ้าหล่อหลอมจิตใจเป็นสเปนดิ้งพอสเป็นเบ้าหล่อหลอมใจเขาอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าขนาดในเงินนี่ต้องเขียนนะ In God We Trust เงินรุ่นเก่ารุ่นนี้ไม่เห็นแปลว่าเราฝากชีวิตจิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าและยังจะมีเอกว่า One Nation Under Godประชาชาติอันหนึ่งอันเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าพอเราเปิดอ่านคัมภีร์ไบเบิลที่สอนกันของพี่น้องชาวคริสต์เล่มแรกๆหน้าแรกๆหมวด New Testament หมวด Creator of the World หมวดสร้างโลกเปิดไปสัก2ใบก็พบการสร้างสวนอีเดนอาดัมอีวาและก็สรุปว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้าง We are sons of God we live together we must be to love each other we are according to the purpose of God ขออภัยบอกภาษาฝรั่งไว้ในจังหน่อยว่าเฮาเป็นลูกพระเจ้าว่าซั่นพระเจ้าสั่งเฮามาเฮาสิเป็นจังได๋ถูกหยากปากมองหางมีดีได้แล้วแต่พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าก็เลยเป็นศูนย์รวมเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขตามเงื่อนไขคำสั่งสอนที่ออกมาเป็นคอมมานด์เมนต์เป็นบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าแต่มาถึงยุคอุตสาหกรรมยุคไบโอเทคโนโลยียุคที่วิทยาศาสตร์เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูพลิกทิศเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อชีวิตหายใจเป็นเทคโนโลยีตอนนี้คนหนุ่มคนสาวคว้างทิ้งศาสนาพอหลวงอาถามว่าเธอสื่อศาสนาอะไร
ถ้าเธออยากจะศึกษานี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าฉันก็ถามก่อนว่าเธอถือศาสนาอะไรฝรั่งส่วนมากร้อยละ80จะพูดเหมือนกันว่า I have no any religion ผมไม่มีศาสนาใดๆเลยอ้าวคนบ่มีศาสนาก็มีนะวะก็ถามต่อไปว่าที่ครอบครัวนี้ถือศาสนาอะไรบิดามารดาถือศาสนาอะไรเขาบอกว่าชั่วคริสเตียนนี่พ่อแม่นี่แน่นอนเป็นชาวคริสเตียนก็เลยถามว่าทำไมล่ะเธอจึงไม่ถือศาสนาเขาบอกว่า not necessary to have any religions we are stand on valley ไม่จำเป็นต้องมีศาสนาใดๆเรายืนอยู่บนขาของเราแมนอยู่ว่าผมมีบริวารอุ้มไผ่ดอกนะไม่ต้องยางไปเพราะไผ่พ่อมันกับแม่เพราะเขาเชื่ออย่างนี้เมื่อก่อนเขาถูกสอนอย่างนี้ปักนี้วิทยาศาสตร์เจริญขึ้นมาเขาปฏิเสธและหลวงอาก็ถามต่อไปว่าอะไรคือจุดหมายปลายทางของชีวิตที่เธอปรารถนาฝรั่งอีกนั่นแหละร้อยละ80หรือ90จะพูดอย่างเดียวกันสิ่งที่เขาปรารถนาที่สุดคือ eat and drink be merry tomorrow we may die กินเข้าไปดื่มเข้าไป be merry สนุกสนานเข้าไปพรุ่งนี้อาจจะได้พวกเราก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะพระมหาก็บอกว่าเธอคิดอย่างนั้นควรจะคิดใหม่เขาก็ถามคืนมาผมคิดอย่างนี้มันถูกไหมพระมหาบอกว่ามันไม่ถูกหรอกมันอาจจะดีสำหรับ you that's good for you but it's not right นั่นแหละมันดีสำหรับคุณแต่มันไม่ถูกไม่ถูกอย่างไรแต่บอกว่าถ้าทุกคนในประเทศไทยคิดเหมือนอยู่นะคิดเหมือนคุณว่ากินเข้าไปเดิมเข้าไปพรุ่งนี้อาจจะตายชาติก่อนไม่มีชาติหน้าไม่มีตายแล้วก็แล้วถ้าคิดอย่างนี้อยู่เนี่ยอยู่เมืองไทยไม่ได้จะถูกเขาฆ่าฆ่าหัวฝรั่งให้มันตายก่อนเอาเงินของมันและก็เอาเงินที่ฝรั่งมีที่เอามา eat and drink be merry tomorrow we may die this good idea good or not บอกกินเข้าไปสนุกสนานเข้าไปฆ่าฝรั่งให้มันตายเอาเงินมันซะก่อนแล้วเราจึงสนุกสนานดีไหมถ้าคนไทยคิดอย่างนี้ฝรั่งบอกโนกูดประสันบอดีประสันนี่บัตเทอร์มูขึ้นก็จะบอกให้ดีบัตเจ้าของก็เสวาดีครับตอนนี้ก็ซักกันไปกันมาฝรั่งก็เลยบอกว่าจำเป็นไหมที่ผมจะต้องถือศาสนาหลวงอาก็บอกว่าก็วันนี้ร่างกายเราเนี่ยมีเสื้อผ้าอาภรณ์มีอาหารยามเจ็บไข้มียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยจิตใจที่ซ่อนอยู่ในกายนี้ก็ควรจะมีสิ่งเหล่านี้House country are prayed for our body, religion or moral in prayed for spirit. ประเทศชาติบ้านเรือนเป็นที่อยู่ของร่างกายนะส่วนจิตใจน่าจะมีศาสนามีคุณธรรมเป็นที่จุดนะเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าฝรั่งนี่เขาเป็นคนใกล้การศึกษานะอย่างถ้าเขาฟังเลคเชอร์อย่างนี้ฟังปาฐกถาฟังบรรยายเขาจะถือกระดาษไว้เลยปากกาเลยช็อตโน้ตบางทีเราพูดไปเร็วๆเนี่ยเขาจะบอก please again sir บอกว่าได้โปรดนะครับซ้ำอีกทีหนึ่งหรือ please ทีหนึ่งบางที please slowly เขาจดไม่ทันแต่พวกเราฟังไปแล้วก็แล้วหายไปก็ลงตอนแรงคือพวกเรายังไม่มีแรงจูงใจไฟสำเร็จไฟเข้าถึงความจริงของเขาสร้างอยู่ตลอดก็คือพวกความแรงจูงใจที่จะเข้าถึงที่จะสำเร็จที่จะเข้าใจในสิ่งนั้นๆเรียกว่าloving interest for truth and understanding ทั้ง loving ทั้ง interest ทั้งสนใจทั้งรักเพื่อจะเข้าถึงความจริงคือ truth อันนั้น understanding เพื่อเข้าใจอันนั้นเขาถามเสร็จแล้วฝรั่งว่ายังไงท่านอาจารย์ครับถ้าผมจะถือศาสนาเนี่ยผมจะต้องเข้าใจซะก่อนเข้าใจอย่างไรทำยังไงผมจึงจะเชื่อว่าชาติหน้ามีทำยังไงผมจึงจะรู้ว่าชาติก่อนมีจริงตายแล้วได้เกิดหรือไม่ต้องการบอกว่าปัญหานี้เขาถามกันมาพร้อมกับโลกมันมีวิธีที่จะทำให้มันรู้ว่าตายแล้วชาติหน้ามีหรือไม่ได้เกิดหรือไม่ทำอย่างไรตอนนี้เขาสนใจมากเลยเพราะว่ามีอยู่สองทางทางใดคือหนึ่งทางหนึ่งก็คือฝึกจิตให้มันเป็นคอนเซนเทรชั่นให้มันมีสมาธิให้จิตได้หล่อหลอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นเอกาที่พาวงวันพรอยส์เทคนิคจุดเดียวแล้วเพ่งไปเหมือนไฟฉายแต่คุณจะเพ่งย้อนหลังคุณก็จะจำได้เรื่องราวต่างๆรีคอนสเลชันกันมาฝรั่งถามว่ากี่วันครับมันอย่าถามบางทีอาจจะ50ชาติบางทีอาจจะวันเดียวก็ได้เพราะมันเป็นอากาลิโกไทม์เลส
แล้วทางอื่นมีอีกไหมหลวงอาก็บอกว่ามีทางนี้ไดเรกชันเลยตรงไปผูกคอตายดูว่ามันจะได้เกิดไหมพวกเอาวิญญาณตายเว้นทางนี้ได้ไหมถ้าเว้นทางนี้ก็ปฏิบัติธรรมเอาศาสนาออกไปไม่ต้องมีพุทธไม่ต้องมีคริสต์ไม่ต้องมีอิสลามนี่แหละจัดการกับจิตดวงเดียวเนี่ยเกิดไม่ใช่กายเกิดจิตนี้เกิดเสร็จแล้วฝรั่งก็สนใจมาปฏิบัติธรรมทำอย่างไรรู้ไหมฝรั่งไม่เหมือนพวกเราพวกเรานี่นั่งได้นานๆไหมนั่งฟังธรรมเนี่ยเดี๋ยวนี้ใช้เวลามาเนี่ยก็จะเป็นชั่วโมงแล้วเรานั่งได้ฝรั่งนั่งไม่ได้5นาทีก็จะตายพอนั่งปั๊บหัวเข่าขึ้นอย่างนี้เลยปานลิ่งบอก not go down my knee ประชันมาฝึกเดี๋ยวกับหลวงอาเนี่ยมีวันหนึ่งหลวงอานึกเคลิ้มๆขึ้นมาก็บอกว่าทำไมจะเอาเนนมาช่วยกดหัวเข่าให้เพราะว่าหัวเข่าเขาเคยนั่งเขาเองมันพอนั่งกระตมานั่งขึ้นอย่างนี้ฝรั่งก็บอกว่า that's good idea นั่นเป็นแนวคิดที่ดีก้าวเนนมาสองคนน้อยๆโยมหัวเข่าฝรั่งได้ประชันสองคนมาจับกดลงไปเลยครั้งแรกก็ค่อยๆฝรั่งบอกโอ้ยได้ไปว่าตายได้เนนคนใดเข้าใจว่าได้ไว้คนโยมใหญ่ได้บาทเห็นไหมว่าฝรั่งร้องให้โมโหเลยเขาบอกว่าได้เท่าไหร่ก็ยังไม่พอเพราะว่าได้ของโยมนั่นแปลว่าแคนแปลว่าได้เลยไปเข้าใจกันผิดแก้ฝึกยังไงแล้วไงจนเก่งนั่งสมาธิ2ชั่วโมงไม่มีพลิกเลยครั้งแรกให้เดินจงกรมช้าๆเหมือนลูกหลานฝึกเนี่ยพระอาก็บอกว่าถ้านั่งสมาธิไม่ได้นะเอางี้คุณเดินทั้งวันเดินแล้วทำไงถ้าจะกำหนดให้รู้การเคลื่อนไหวของกายเรียกว่าซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะยกเนาะย่างเนาะเหยียบเนาะถ้ามันยากเอาง่ายๆให้ค่อยๆเดินสโลโมชั่นแล้วก็สร้าง clear comprehension คือสร้างสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก่อนที่จะเคลื่อนจะไหวหรือไม่ฉะนั้นเอาจุดเดียวเดินไปแล้วก็ดูลมหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆเดินดูลมหายใจแต่เวลามันคิดตรงนี้คุณได้กำไรฝรั่งว่ามันจะได้กำไรอย่างไรครับเวลามันคิดอะไรปั๊บอย่าให้มันคิดฟรีๆ no again no no after no รู้แล้วรู้อีกในขณะที่มันคิดคุณต้องรู้ว่าไม่ใช่คุณคิดมันคิดเองคือจิตมันคิดคุณก็รู้ก็ไปวันมันมีอาการคิดเรียกว่าโน้ยิงดีอิงทุกขณะฝรั่งว่าถ้าอย่างนี้ผมน่าจะทำได้ถ้าให้ผมนั่งไม่ได้แกก็เดินพอมันคิดแกก็รู้ volitional activity anytime you know เวลามันปรุงแต่งทุกครั้งคุณรู้แกทำมาได้5วันแต่แกสูบบุหรี่โรงงานก็บอกว่าเลิกสูบบุหรี่นะเพราะมันบีบขั้นเลิกให้หมดกินข้าวกันละครั้งเดียวในพวกเราต้องย่างตายกินข้าวไร้โพดอดีตมันนั่งเมาอาหารว่าตายออกห้องบริเวณเวียดยังกินเธอเดียวก็เลือนนี่ตื่นตีสองนอนห้าทุ่มทุกวันกินข้าววันละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวเองเรียกปานหักมาไม่เห็นจอยเนี่ยนู่นไม่เห็นตายไม่เอ็กซิงชันไว้ปานนั่นเด้อเห็นมากระไดถ้าจะตายก็คือกิเลสตายฝรั่งแกก็กินครั้งเดียวเหมือนกันแต่แกอยากสูบบุหรี่เราอาถามว่าทำไมคุณไม่เลิกคุณต้องเลิกนะเขาบอกว่าเลิกกินข้าวดีกว่าไม่ให้สูบบุหรี่เนี่ยคุณเลิกได้จริงหรือเลิกกินข้าวไม่สูบบุหรี่กี่วัน7 วันเอาอย่างนี้ถ้าเลิกกินข้าว7 วันได้เนี่ยเลิกบุหรี่ด้วย7 วันให้มันตีกัน2 อัน open your mind become the battlefield เปิดหัวใจให้เป็นสนามรบให้มันตีกันระหว่างข้าวกับบุหรี่7 วันนี้มันอยากอันไหนถ้ามันจะตายง่ายๆเพราะไม่ได้กินข้าวจึงกินแต่เลิกสูบบุหรี่ถ้ามันจะตายเพราะไม่ได้สูบบุหรี่ตัดสินเอาให้บุหรี่ชนะแล้วสูบบุหรี่เลิกกินข้าว7 วันนี้ไม่กินมันเลยทั้ง2 อันให้มันลบกันและ is fighting together ให้มันตีกันโลดมาสั่นเฮ้อฝรั่งบอกบราฟูมาสั่นวิเศษมาสั่น good idea มาสั่นเองนะเลิกกินข้าวเลยแต่ห้องยังเมื่อละ2เธอยังมีว่างมาไปเองฝรั่งก็เลิกปั๊บไม่กินบุหรี่ก็ไม่สุกอะไรให้มันตีกัน7 วัน7 วันนี่เทศให้ฟังกินน้ำตัวเขาอ้วนหน่อยเอามือลูบท้องพี่ธนาคารขอบล็อกไงบ่เบิดดอกงาน70,000นี่3 เดือนก็บ่เบิดมาสิเทศให้มันกินเอาแกอยู่ไม่ได้7 วันแต่ละวันถามว่าเดี๋ยวนี้อยากกินข้าวหรืออยากสุกบุหรี่
แกบอกว่าอยากสูบบุหรี่ให้มันตีกันต่อไปข้าววันที่7ยังอยากสูบบุหรี่สักข้าววันที่8 How about today แกบอกว่า as is คน 50-50 อยู่กันแก๊กๆว่าฉัน50ต่อ50ทั้งอยากกินเขาทั้งอยากสูบยาเลยว่าฉันบอกดีแล้วตอนนี้เราจะเห็นใครจะแพ้ใครจะชนะถ้ามันอยู่กันนะ50ต่อ50บอก 50-50 as is คนข้าววันที่9ปกติแกต้องตื่นมากว่ากุฏิแล้วก็มากราบก็มาฟังธรรมก็แสดงให้ฟังวันที่9ถามว่าเป็นอย่างไรแกบอกว่า 50-50 ยังเท่าเก่าครึ่งต่อครึ่งตาเข้าวันที่10ปลังไม่ตื่นมาเลยต้องถามว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมตื่นสายนักว่าไปดูกุฏิเราไม่มีฝาในกระท่อมโง่นอนกองคนกุจูดเลยบัดปลาลงสีแขนห้ำบัดว่าไงไปปลุกโอเคแล้วบางทีเดี๋ยวสันลูกปึ้งฟังกันภาษาบงรถไปผ่านรถนุ่งผ้าขาวรถมาจับมานุ่งฮ่าบางทีเดี๋ยวว่า maybe I must die soon ว่าสันบางทีผมอาจจะตายไวๆนี่ละว่าสันมันเป็นยังระบาดเนี่ยว่าสันวันนี้ไม่หิวข้าววันนี้ไม่หิวบุหรี่เมื่อยง่อยซอยแล้วไปฟังเลยมาเดี๋ยวว่าสันหรือเราบอกว่าวันนี้ไม่ตายสลบ but tomorrow must be to die sure มือนี่ต้องตายกระคักมือเนี่ยเลี้ยลี่ว่าสันลุกขึ้นยืนได้บ้านเนี่ยว่าสัญญาณตายตายที่นี่บอกว่าสันอีลี่มือนี่ตายนะแต่ว่าอะไรจะตายพอถึงพวกนี้ปั๊บภาษาฝรั่งกับภาษาลาวมันใกล้กันตรงที่ว่าเลี้ยลี่กับอีลี่นี่เองมันคือกันเงินอีลีบอกว่าสันทีนี้พอถึงวันพวกนี้ปั๊บฝรั่งตื่นเช้าเลยกระปรี้กระเป๋ามากวาดลานวัดกวาดอะไรแล้วอาก็นั่งแปลหนังสือแปลบาลีบาลีพระไตรปิฎกส่วนมากเป็นบาลีแล้วก็มาเจออย่างแปลมองไปข้างล่างใครมากวาดอยู่ข้างล่างเห็นฝรั่งเอ๊ะวันนี้คือตื่นจะสอดว่าหน้าตาแจ่มใสดีแล้วก็ยังเฉยพอเขียนหนังสือเสร็จลงไปกราบห้าบาททุเดแกบอกว่า I dream whole night last night เมื่อคืนนี่ฝันมัดคืนไม่ได้นอนหลับมาสันฝันยังหลับมาสันถามแกโอ้ยว่าแต่หลับปะไปฝันกินจกหลอกแจกแหน่ยังพวกนั้นกินมัดมาสันแกบอกว่าตื่นขึ้นมาหลับอีกฝันนี้ไปหากินโน่นกินนี่อร่อยมัดมาสัน everything sweet มาสันทุกอย่างหวานปานกล้วยเลยมาสันนั่นบาทนี่ตื่นมานี่หิวขนาดเลยอยากกินข้าวยาตายหมดเลยบุหรี่ไม่อยากสูบบุหรี่อยากกินข้าวนั่นเห็นไหมมันตายแล้วบุหรี่ตายเหลือแต่ข้าววันนี้ตายไปแล้วก็เลยบอกว่าไม่ต้องกินถ้าคืนกินวันนี้เดี๋ยวบุหรี่จะฟื้นอดไปอีกเขาอดไป19วันไม่18วันไปที่19ก็เลยอ่ะกินกินซะแล้วมันจะอยากสูบยาบอกบออยากสูบกินข้าวเหนียวบาทนี่แต่ก่อนเนี่ยหาจะกินอาหารฝรั่งวันนี้ตักข้าวเนื้อก็ประแดกได้สบายมากเลยแสบปานยังเอเวอร์ซิงซาวีว่าสันแสบว่าสันไปถามว่าว้าว your food delicious เป็นยังไงอร่อยไหมแสบว่าสันเนี่ยว่าแสบตอนนี้มีชัยชนะแล้วหลังจากนั้นแกก็ปฏิบัติธรรมแกบอกว่าผมต้องขออนุญาตอาจารย์ไปต่อวีซ่าผมไม่อยากกลับผมจะปฏิบัติธรรมไปเรื่อยบุหรี่ก็ไม่อยากสูบอะไรต่ออะไรมันเลิกหมดแล้วทีนี้แกก็เดินจงกรมดูแต่ความคิด volitional activity anything anytime knowing being คิดเวลาใดรู้เวลานั้นความคิดของเรานี่นะลูกหลานไม่ต้องกลัวมันถ้าใครอยากจะให้ความคิดมันสงบการพัฒนาจิตมีอยู่สองแบบแบบสมถะกับแบบวิปัสสนาถ้าแบบสมถะนี่เน้นอย่างเดียวคือให้สงบภาษาพระท่านเรียกว่าอารมณูปนิชฌานเพ่งอันใดอันหนึ่งให้เป็นอารมณ์เพ่งอารมณ์ของจิตไว้กับอันเดียวเมื่อกับว่าเอาจิตเอาเชือกผูกมันแล้วก็ไปผูกไว้กับเสากับหลักอย่างสมมติว่าเรายกน้องพองน้องแล้วก็ผูกไว้กับยกน้องพองน้องตอนนี้ผูกมันไว้สักพักมันจะไปไหนก็ตามอยู่กับยกน้องพองน้องแล้วอยู่ดูลมหายใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าอารมณูปนิชฌานconcentrate to the object คือเพ่งไปสู่อันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์ทีนี้อีกอันหนึ่ง
ไม่ต้องห่วงความสงบมันจะสงบหรือไม่สงบก็ตามผู้หญิงถ้าปวดขานั่งขัดสมาธิก็ได้นะไม่บาปเจ้าเนี่ยฟังให้ดียังไม่ถึงขั้นใครไม่เกล็กเท่าไหร่ทีนี้พอเราไม่ต้องการความสงบแต่เราจะเอาความสงบที่เกิดมาหลังจากปัญญาจากความรู้อันนี้ภาษาพระท่านเรียกว่าวิปัสสนังคมังสมถังภาเวติวิปัสสนังบุพังคมังสมถังภาเวติเจริญวิปัสสนาเจริญตัวผู้รู้อาการรู้บุพังคมังไปก่อนเอาความรู้นำหน้าไปก่อนสมถังภาเวติความสงบจะตามหลังมาอีกอย่างหนึ่งเอาความสงบนำหน้าให้ปัญญาตามหลังอีกอย่างหนึ่งมันคิดเก่งหาความสงบยากเอาความคิดนั่นแหละมาเป็น subject meditation แห่งเราไปนี่มันคิดมึงคิดมาเอิญมากๆหิมากว่าสั่นเมื่อคืนหลายๆกูสิจอบเบิ่งมึงนี่ว่าสั่นเหตุคือเข้าไปไปอยู่ข้างถนนนี่รถคันใดแลนมากอะเดี๋ยวเห็นบริเวณนั้นก่อนไม่ได้บริเวณไปของมันเหยียบหัวตายความคิดนั่นมันคิดมาเราก็รู้ว่านี่มันคิดไม่ใช่เราคิดพอเราคิดปั๊บเรารู้ปั๊บเนี่ยมันเลิกคิดเลยเรื่องนั้นถ้ามันคิดอีกเรารู้อีกมันก็จุดเพราะจิตดวงเดียวอันนี้อัญญะเทวะอัญญังอุปชติอัญญังนิรุชติจิตดวงเดียวอันนี้อันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับแต่สมมติเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่งสมาธิจบไปนี้ฉันจะไปเป็นครูฉันจะไปเป็นอะไรฉันจะไปเป็นข้าราชการมันคิดไปเนี่ยในช่วงนี้เรายังไม่รู้ว่ามันคิดแต่เรารู้แต่เรื่องที่มันคิดก็ไปพอเราย้อนคือมาโอ้นี่มันกำลังคิดมันต้องวางเรื่องนั้นซะก่อนอย่างนี้มันก็จะตัดกันเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นเช็ดเมนเช็ดเมนเมื่อเรารู้เข้าทีเข้าทีเข้าความรู้เนี่ยมันจะถี่เรียกว่าอภิญญายะหรือยิ่งขึ้นก็จะเกิดสัมโพธายะรู้พร้อมอัตโนมัติคิดปั๊บรู้ปุ๊บหยุดปั๊บคิดปั๊บรู้ปุ๊บหยุดปั๊บนานๆเข้าโผล่ขึ้นมาไม่ได้เลยดับรูปextinction ลงมาเลยมีแต่ตัวรู้ที่เด่นโพร่งว่างลักษณะเช่นนี้พอเราสัมโพธายะรู้พร้อมเฉพาะก่อนนิพพานายะคือดับเรื่องนี้ดับลงไปพอดับลงไปก็มีแต่สติปัญญาที่เด่นโพร่งความสงบก็เกิดขึ้นในอาการดับลงเช่นนี้เราต้องอาศัยความรู้ที่ถี่เรียกว่า frequency know รู้อย่างถี่ยิบเหมือนพวกเราเรียนหนังสือครั้งแรกกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเราไปถึงหอทุกคู่กว่าที่จะได้อักษรได้สระมาสะกดมากลันมาอ่านออกเสียงนานพอเราเริ่มจะเป็นหน่อยเริ่มอ่านได้อย่างสมมติว่าบาบาบานอบานเอกบานไม่โถบานเนี่ยก็จะอ่านได้บ้านเนี่ยก็ใช้เวลานานต้องสะกดต้องกลันต้องอ่านออกเสียงตีโทเอกบ้านนออานาหลังจากนั้นก็พออือพือบ้านนาพืออย่างนี้นะตัวบ้านพืออย่างนี้บอบาบานอบานเอกบานไม่โทบ้านพออือพือ